เทคโนโลยีกันบ้างนะคะกับ Threads ค่ะแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์น้องใหม่จาก Meta นะคะปรากฏว่าตอนนี้หลังจากเปิดตัวให้ดาวน์โหลดมาได้1สัปดาห์เนี่ยสนับสนุนโดยหิวเมื่อไหร่ก็แวะมา 7-Elevenพาเข้าไป100ล้านบัญชีแล้วนะคะโดยที่แซงหน้า ChatGPT ที่เขาใช้เวลาได้เร็วที่สุดก็คือ2เดือนไปไกลเลยค่ะ Trace Application ใหม่ล่าสุดจาก Meta เปิดตัวไปไม่ถึงสัปดาห์ตอนนี้ผู้ใช้งานเกิน100ล้านบัญชีแล้วและเร็วกว่า ChatGPT ที่ใช้เวลา2เดือนส่วน TikTok ใช้เวลา9เดือนนะคะและ Instagram ใช้เวลา 2.5 ปีถึงจะทะลุ100ล้านบัญชีค่ะซึ่งหลังจากที่เปิดตัวแอป Trace ได้เพียง2ชั่วโมงแรกเนี่ยก็มีผู้ใช้งานเข้ามาถึง2ล้านคนนะคะและเพิ่มขึ้นเป็น5ล้าน10ล้านจนถึง70ล้านคนในเวลาอันรวดเร็วถึงสังฝ่ายของคุณมาร์คซักเกอร์เบิร์ก CEO Meta บริษัทแม่ของทั้ง Facebook แล้วก็ Instagram เขาบอกว่าการเปิดตัวครั้งนี้เกินความคาดหมายค่ะและก็เชื่อว่า Threads จะกลายมาเป็นแอปพลิเคชันสนทนาสาธารณะที่มีผู้คนใช้งานมากกว่า 1,000 ล้านคนแม้จะต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งนะคะขณะที่แอปคู่แข่งอย่าง Twitter มีตัวเลขผู้ใช้งานต่อวัน260ล้านคนค่ะขณะที่อดามมอสซิรี CEO ของ Instagram บอกว่าบริษัทจะดำเนินการจริงจังที่จะไม่สนับสนุนเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการเมืองและข่าวที่มีเนื้อหาหนักบนแพลตฟอร์มแต่จะให้เป็นสถานที่ที่ผู้คนเข้าไปเพื่อสนทนาตามลักษณะของแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียนะซึ่งล่าสุดมีการอัปเดตนะมีการปรับปรุงฟีดให้เหมาะกับแต่ละคนแสดงผลเรียงเวลาแล้วก็ระบบเสิร์ชหาท็อปปิกนั่นเองนะแต่ที่แน่ๆเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอันนี้คือเขาร้อนแรงทะลุ100ล้านนะบัญชีใช่100ล้านบัญชีใน5วันแอมมี่ตอนนั้นเราพูดเราบอกว่า30ล้านจำได้ไหมนี่เขาเป็น100ล้านแล้วโอ้โหแล้วก็เขาเรียกว่าตอนนี้เป็นแอปพลิเคชันที่มียอดดาวน์โหลดเนี่ยสูงที่สุดในโลกเร็วที่สุดไปเรียบร้อยแล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมทุกรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ